ธรรมถามกลับเรืองไกรจะรื้อฟื้นให้เกิดความขัดแย้งในชาติอีกทำไมการเมืองวันที่8กันยายน2567 16:41 น.ภูมิธรรมถามกลับเรืองไกรจะรื้อฟื้นให้เกิดความขัดแย้งในชาติอีกทำไมหลังยื่นเรื่องต่อกกต.ตรวจสอบนายกรัฐมนตรีชี้คำสั่งเศษ66ส่วน23ชัดเจนแล้วเผยตามกฎหมายใหม่สตช.นายกรัฐมนตรีนั่งประธานกตำรวจเฉพาะตัวเมื่อวันที่8กันยายนนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์หลังนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะส่งหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เพื่อขอให้ตรวจสอบนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรว่ากรณีเสนอชื่อนายภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าข่ายมีความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา164หรือไม่และการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ8หรือไม่และเข้าข่ายเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา174ประกอบมาตรา164-5หรือไม่ว่าเรื่องนี้ก็ว่ากันไปตามขั้นตอนยืนยันว่าตนเข้ามาตามกระบวนการอยู่แล้วทุกอย่างที่มาก็เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาส่วนเรื่องในอดีตนั้นที่เข้าไปนั้นก็ไม่ได้ฝักใฝ่อะไรแต่เป็นเรื่องการหนีตายและเมื่อเหตุการณ์สงบลงแล้วก็มีการนิรโทษกรรมเรียบร้อยตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่เศษ66ส่วน2523ทุกคนก็กลับมาก็ไม่เข้าใจว่านายเรืองไกรจะไปรื้อฟื้นให้เกิดความขัดแย้งในชาติอีกทำไมแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีความวิตกกังวลอะไรจากที่นายเรืองไกรไปยื่นเรื่องต่อกกต.ก็ให้ว่ากันไปตามขั้นตอนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวนายภูมิธรรมกล่าวว่าแต่ก็คิดว่าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งหน้าก็คงจะต้องเสนอให้มีการเอาผิดกับการร้องที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่มีข้อมูลข้อเท็จจริงซึ่งผู้ร้องก็ควรจะต้องชดใช้บ้างเพราะการร้องแต่ละครั้งผู้ที่ถูกร้องต่างได้รับความเสียหายไปแล้วตรงนี้คงต้องการพิจารณากันนายภูมิธรรมกล่าวถึงการแบ่งงานในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีว่าในส่วนการกำกับดูแลงานของรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีขณะนี้ยังต้องรอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาก่อนซึ่งขณะนี้ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ทั้งนี้ในส่วนการกำกับดูแลคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเรือตำรวจนั้นตามกฎหมายใหม่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วนายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการกำกับดูแลเฉพาะตัวและหากนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือติดภารกิจก็จะเป็นหน้าที่ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจซึ่งกฎหมายใหม่นี้แตกต่างจากกฎหมายเดิมที่นายกรัฐมนตรีจะสามารถมอบหมายให้กับรองนายกรัฐมนตรีได้ช่วงนี้ชอบเลข3มากขนมรูแจกความสดใสในชุดแข่งหงแดงกีฬาวันที่8กันยายน2567 20:19 น.โดนัทรติชาพรรัชพงศ์หรือขนมรูพิธีกรสาวสวยของวงการอีสปอร์ตเกม ROV แจกความน่ารักในชุดแข่งลิเวอร์พูลพร้อมแคปสุดปั่นที่อาจทำให้แผนผีแดงต้องสะดุ้งการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษศึกแดงเดือดนัดแรกของฤดูกาล 2024-25 จบลงไปแล้วโดยเป็นลิเวอร์พูลที่บุกเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ถึงถิ่นด้วยสกอร์ 3-0 ล่าสุดโดนัทรติชาพรรัชพงศ์หรือขนมรูพิธีกรสาวสวยของวงการอีสปอร์ตเกม ROV
ซึ่งเป็นแฟนบอลตัวยงของทีมหงส์แดงได้ออกมาแจกความสดใสในเสื้อชุดแข่งสีขาวของลิเวอร์พูลซึ่งเป็นเสื้อตัวที่ลิเวอร์พูลใส่ในเกมที่เอาชนะแมนยูไนเต็ด 3-0 มาหมาดพร้อมแคปชั่นหยอกล้อกับแฟนผีแดงว่าช่วงนี้ชอบเลข3มากโดนเฉพาะ 3-0 หยอกกกนมหมายถึงเสื้อแข่งแบบที่3ฤดูกาลเศษ2024ส่วน25ของสโมสรสำหรับใครที่อยากติดตามผลงานและความน่ารักสดใสของเธอสามารถติดตามกันได้ที่เพจคาโนมรูและคาโนมรูไลฟ์โฆษกพท.ขอให้ติดตามแถลงนโยบายจะเห็นนายกรัฐมนตรีมีความเป็นผู้นำให้เกียรติทีมการเมืองวันที่8กันยายน2567 14:18 น.โฆษกพท.ขอให้ติดตามการแถลงนโยบายอย่างเป็นทางการจะเห็นนายกรัฐมนตรีมีภาวะความเป็นผู้นำสูงให้เกียรติทีมเมื่อวันที่8กันยายนนายดนุพรปุณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีนำโดยนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีและเริ่มทำงานทันทีด้วยการประชุมคณะรัฐมนตรีพิเศษเพื่อสรุปนโยบายรัฐบาลเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาเป็นข้อพิสูจน์แรกว่านายกรัฐมนตรีมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานเพื่อให้ตัวนโยบายที่ยังอยู่ระหว่างทางสานต่อจะถูกพัฒนาให้ดีกว่าเดิมและต้องสำเร็จภายใน3ปีที่เป็นรัฐบาลนายกรัฐมนตรีได้ใช้ทุกวินาทีอย่างมีค่าและยังมีภาวะความเป็นผู้นำสูงผ่านการตัดสินใจด้านนโยบายที่จะบรรจุลงเล่มด้วยการให้เกียรติทีมร่วมกันดำเนินงานในรายละเอียดก่อนและยังมีการกำหนดตัวชี้วัดการทำงานด้วยการสรุปผลการทำงานของแต่ละกระทรวงภายใน3เดือนสะท้อนว่านายกรัฐมนตรีได้นำเอาวิธีการและประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างเหมาะสมซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนสามารถติดตามผลงานของแต่ละกระทรวงได้อย่างชัดเจนเป็นหนึ่งในวิธีการตรวจสอบและสมดุลเช็คแอนด์บาลานซ์อีกทางหนึ่งด้วยนายดนุพรกล่าวนายดนุพรกล่าวต่อว่าส่วนข้อวิพากษ์วิจารณ์ในเล่มนโยบายที่ปรากฏในสื่อในขณะนี้เป็นสิทธิในการแสดงความคิดเห็นทั่วไปแต่ขอให้ติดตามการนำเสนอนโยบายต่อรัฐสภาอย่างเป็นทางการในวันที่12-13 กันยายนนี้จะดีกว่า